สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมป้าป้าหมูครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ต้องบอกว่าพูดถึง DJ Osmo Pocket 3ไปนะครับผมจริงๆชอบทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับตัวมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานต่างๆอะไรแบบนี้แต่ก็ยังมีบางจุดที่ก็ยังแอบขัดใจอยู่เล็กน้อยวันนี้เรามาพูดกัน2จุดครับจุดแรกนั้นผมกำลังพูดถึงเจ้าฟิลเตอร์อันนี้เนี่ยเมื่อคุณใส่เข้าไปที่หน้าเลนส์แล้วนะครับจะทำให้คุณนั้นได้เลนส์ที่มีความกว้างที่15มิลลิเมตรหรือว่าในระยะอันตรายที่กว้างมากๆเลยแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเวลาคุณใส่เข้าไปที่หน้าเลนส์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เหมือนว่าจะมีอาการที่ไม่แน่นสนิทเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมติดฟิล์มกันรอยด้วยก็เป็นได้นะแต่ถ้าไม่ติดกันรอยมันก็ไม่ได้ครับมันก็จะทำให้ตัวหน้าเลนส์นั้นเป็นรอยได้ง่ายใช่ไหมทุกคนหน้าไปผมก็คิดว่าก็คงจะติดกันรอยกันทุกคนนั่นแหละทีเนี้ยเมื่อคุณติดเจ้าแมกเนติกฟิลเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับมันก็เหมือนจะหลุดอ่ะมันทำให้เหมือนมันไม่ค่อยมั่นใจถามว่ามันอยู่ไหมมันก็อยู่นะแต่บางทีมันก็เอียงบ้างใช้ไปสักพักมันก็เลื่อนลงมาบ้างหรือว่าบางทีมันก็เบี้ยวบ้างอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกมันก็เลยเหมือนกับว่าแอบไม่มั่นใจนิดนึงประมาณนั้นนะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแอบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะหลุดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดพอดี JI ได้ยินอยู่ก็อาจจะเพิ่มพลังแม่เหล็กให้ดูดแน่นกว่านี้ก็เป็นได้นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่มีเขาเรียกว่า ND filter ที่มาพร้อมกับ back mist นะตอนนี้นะณเวลานี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีบางเจ้าเนี่ยก็จะผลิตออกมานั่นหมายความว่าถ้าคุณจะติดเลนส์อัลต้าไวคุณก็เลือกได้แค่อัลต้าไวถ้าคุณใส่ ND ด้วยไม่ได้นะครับณเวลานี้ที่ผมทำคลิปนะครับคุณต้องเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณจะใส่เลนส์อัลต้าไวหรือคุณจะใส่ Black Mist Filter หรือคุณจะใส่ ND Filter นะคุณเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่หาดูในตอนนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งผมก็สั่งของ DJI ไปเป็น ND นะครับแล้วก็สั่ง Black Mist Filter ไปแต่ว่าก็ต้องเลือกใส่นั่นหมายความว่าถ้าคุณเลือกใส่ Black Mist เพื่อจะเอาความฟุ้งความนวลความสวยคุณก็ต้องเสียเขาเรียกว่าอะไรครับ Motion Blur ไปนะฮะเพราะว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เจ้ากล้องตัวนี้เกิด Motion Blur ได้ก็คือการที่คุณนั้นใส่ ND Filter แต่เมื่อคุณใส่ ND Filter เข้าไปคุณก็ได้ความกว้าง20มิลลิเมตรเพราะว่าคุณใส่อัลต้าไวอันนี้ไม่ได้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณเลือกความกว้างปุ๊บคุณก็ได้ภาพแข็งๆไม่มีโมชั่นเบอร์แล้วก็ใส่แบ็คมิดไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่ามันติดอยู่นิดนึงถ้ามันจะมีฟิลเตอร์สักอันซึ่งอาจจะเป็น ND แล้วก็ Black Mist ในตัวเหมือนจะกล้องตัวใหญ่ๆฮะมันจะมีฟิลเตอร์บางตัวที่เป็นทั้งND ช่วยลดแสงแล้วก็เป็น Black Mist ด้วยนะฮะในตัวอันนี้จะดีมากๆแถมท้ายถ้ามันเป็นอัลต้าไวไปได้ด้วยเนี่ยโอ้โหคันนี้ก็จะเทพเลยก็จะเทพเกินอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากได้สักประมาณสักเป็นฟิลเตอร์ที่มี ND ในตัวแล้วก็มี Black Mist เนี่ยก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าระยะ20มิลลิเมตรเนี่ยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานในการบล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบมุมกว้างเนี่ยอยากจะได้มุมกว้างระยะ15มิลเนี่ยก็สามารถแปะลงไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมี distortion นะครับความป่องความโค้งที่คุณจะต้องแลกมามันอาจจะเบี้ยวๆดูป่องๆอาจจะออกแนวเหมือน action cam หน่อยๆประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณรับได้ก็เลือกใช้เลนส์เจ้า ultra wide นี้ได้นะครับประกบติดเข้าไปเลยนะครับก็จะได้ภาพ15มิลลิเมตรนะครับอีกอย่างนึงที่ผมต้องบอกว่าอาจจะขัดใจนิดนึงก็คือไอ้ตรงตัวเขาเรียกว่าตัวหนีบอะตัวหนีบเคสของมันนะฮะหนีบกับเจ้า DJI แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะแน่นแล้วพอดึงออกมาแล้วมันจะเป็นรอยผมคาดว่าถ้าเกิดว่าคนใช้งานแล้วแบบว่าถอดเข้าใส่ออกเนี่ยดึงเข้าแล้วก็ใส่กลับไปดึงเข้าใส่กลับไปเยอะๆนะครับข้างๆของเจ้าตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นเหมือนแง่งๆอะนูนออกมานะแล้วเวลาคุณใส่เข้าไปอ่ะคุณดึงออกมาคุณจะเห็นเลยว่าตัวบอดี้ของวัสดุอ่ะมันเป็นรอยเหมือนรอยขูดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เกรงว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเยอะๆอย่างเงี้ย
ตัวเครื่องอ่ะมันจะเป็นรอยนะฮะอันนี้ก็จะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนข้ออื่นก็ไม่มีอะไรนะจริงๆอาจจะไปดูชาวต่างชาติทำคลิปไว้ว่าเมื่อได้เจ้าเครื่องนี้มามันต้องไปเซตติ้งอะไรบ้างสิ่งที่คุณควรจะเข้าไปเซตติ้งก่อนนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเรโซลูชันให้มัน 4K อ่ะนะคุณซื้อมาก็ต้องใช้เต็มความละเอียดใช่ไหมแต่ว่าในบางหมวดที่เขาให้มาถ้าเกิดคุณเปิดใช้เลยอ่ะมันอาจจะชัดแค่ 1080p หรือว่าในระดับของ Full HD เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีหลากหลายส่วนซึ่งคุณไปหาดูได้เลยนะครับว่าคุณได้กล้องมาเนี้ยนะฮะมีอะไรบ้างที่คุณควรจะไปเซตติ้งกับมันประมาณนั้นนะเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของไมค์ควรจะดังเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการปรับลด sharpness หรือว่า noise reduction ควรจะใช้ค่าเท่าไหร่ที่เหมาะสมนี่จริงๆมีเยอะกว่านี้ครับไปหาชมได้เลยแล้วกันแต่ว่าวันนี้ผมมองในส่วนของผู้ใช้งานนะที่แบบเห็นได้ง่ายเลยก็คือเจ้าเลนส์ตัวนี้เหมือนจะหลวมหน่อยๆแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่เก็บเจ้าตัว DJI อ่ะมันเหมือนจะมีแง่งๆแล้วมันเหมือนจะทำให้เป็นรอยอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ฮะเป็นเหมือนกล้องบล็อกที่เหมาะสมมากๆนะครับณตอนนี้นะถ้าไม่นับการดำน้ำนะฮะหรือว่าถ่ายแอคชั่นนะตัวนี้โอ้โหเจ๋งมากเลยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในเรทราคาประมาณ 21,000 บาทกับชุด Creator Combo นะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านกล้องต่างๆนะฮะชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือว่าจะซื้อในชุดซิงเกิลก็ได้รู้สึกจะประมาณ 17,000 นิดๆนะครับประมาณนั้นนะก็แล้วแต่สะดวกนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วครับป๊าป๊าหมูสวัสดีครับ